ไปที่จังหวัดตรังกันสักหน่อยโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลควนโพโอ้โหไอเดียสุดสร้างสรรค์จริงๆเนรมิตถนนสายดึงให้เป็นถนนที่เปรี้ยวปากที่สุดเลยคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเป็นถนนที่ปลูกต้นตะลิงปลิงเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้แบบว่าโอ้โหผลดกจริงๆเห็นแล้วนะต้องแบบว่าชวนน้ำลายสอตาสว่างแน่นอนค่ะโอ้โหมาแล้วเห็นไหมคะสายลมพัดมานะต้นตะลิงปริงใบตะลิงปริงแบบโบกพลิ้วแบบนี้นี่เป็นถนนที่แปลกแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกกับถนนที่เปรี้ยวปากที่สุดเลยตลอดทั้งสายเลยนั่นก็คือถนนสายตะลิงปริงอ่ะที่เขาปลูกตะลิงปริงเป็นแถวเป็นแนวเอาไว้ทั้งสองข้างทางนะคะพิกัดถนนสายย่านตาขาวพิกุลทองนะคะอยู่ที่ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเขาปลูกตะลิงปลิงเป็นระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรเลยนะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมตะลิงปลิงเนี่ยกำลังออกผลดกเลยสีเขียวอ่อนเต็มต้นแบบนี้ติดผลจากกิ่งลำต้นลงถึงโคนต้นปีนี้ผลดกกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาเห็นแล้วถึงกับโอ้โหตื่นตาตื่นใจน้ำลายแตกสออดใจไม่ไหวต้องแวะเก็บกินกันสักหน่อยบางคนพกน้ำจิ้มกะปิหวานกะปิโวมาเสร็จสับนะมาจิ้มกินกันอย่างอร่อยเปรี้ยวแบบนี้โอ้โหนี่ต้องแย่งกันกินด้วยถึงจะอร่อยใช่ไหมคะบางคนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เตรียมถุงมาเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากคุณผู้ชมคะคือแบบว่าขอเก็บไปนะแล้วก็ไปปรุงเป็นอาหารก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยตะลิงปลิงอ่ะว่าไปแล้วนะเขาขายอยู่ที่กิโลละ40-50บาทเลยทีเดียวเก็บตรงนี้โอ้โหนี่ไม่เปรี้ยวกันบ้างเหรอคะกินแบบว่าเหมือนแอปเปิ้ลยังไงอย่างนั้นเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้าของไอเดียค่ะเจ้าของไอเดียเนรมิตถนนสายตะลิงปลิงถนนสายเปรี้ยวที่สุดก็คือนี่เลยค่ะคุณทรงชัยสวนอินค่ะวัย62ปีค่ะเป็นนายกเทศมนตรี3สมัยแล้วอยู่ที่เทศบาลตำบลควนโพแล้วให้ฟังว่าเขาเลือกที่จะปลูกต้นตะลิงปลิงเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กค่ะทรงต้นมันไม่ใหญ่มากสูงสุดก็ไม่เกิน3เมตรหรอกแล้วมันเป็นพุ่มบรรยากาศก็ร่มรื่นดูสวยงามดูแลง่ายต้นทุนการดูแลก็ไม่เยอะด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีกว่าปลูกไม้ประดับชนิดอื่นที่ได้แค่ความสวยงามแต่นี่เนี่ยสามารถแบบว่าเก็บแล้วก็เอาไปรับประทานจิ้มกะปิได้เลยคุณผู้ชมค่ะเขาปลูกมาประมาณ10ปีแล้วนะคะณที่แห่งนี้แล้วปลูกมากกว่า 1,000 ต้นด้วยเขาบอกว่าโอ้โหหลังจากนี้นะเขาจะปลูกเพิ่มเรื่อยๆส่วนผลผลิตนั้นโอ้โหเขาไม่ห่วงเลยล่ะค่ะชาวบ้านจะมาเก็บกินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลควนโพแล้วก็ผู้สัญจรเนี่ยสามารถมาเก็บสดๆรับประทานฟรีได้เลยละจ้าเห็นแล้วแบบว่าอยากจะไปจริงๆคุณผู้ชมชอบมากเลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ